เดี๋ยวพาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับว่าบวกขึ้นมาได้แบบนี้จะสามารถขึ้นไปถึงขั้นทะลุ 1,540 จุดมีโอกาสไหมอยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์บล.เกียรตินาคินคุณวิทยาลาภพรหมรัตนะนะครับคุณวิทยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิทยาคะดูภาพตลาดหุ้นไทยตอนนี้นี่จบรอบของการพักฐานหรือยังคะก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะถ้าเราพิจารณาในกรอบกว้างๆก่อนนะคะซึ่งก็เคยประเมินไว้อยู่ที่ประมาณด้านล่างนะคะ 1,500 ด้านบน 1,550 จุดทีนี้วันนี้เนี่ยเราได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยภูมิภาคนะคะซึ่งมี2ปัจจัยก็คือเรื่องของทางด้านสเปนมีการประสบความสำเร็จในการประมูลพันธบัตรนะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของทางด้านเยอรมนีเนี่ยได้มีการให้ความเห็นชอบที่จะให้เงินช่วยเหลือแก่ไซปรัสนะคะซึ่งก็เป็นผลของข้อมูลเมื่อวานนี้แต่ว่ามันก็สะท้อนเข้ามาในตลาดภูมิภาคแล้วก็มีผลกับทางด้านตลาดหุ้นไทยในเช้านี้ค่ะครับแสดงว่าต้องไปเจอแนวต้านสำคัญจะไปแนวไหนครับก็มี2ระดับนะคะก็ 1,540 กับอีกระดับก็คือ 1,550 จุดค่ะถ้าเกิดทะลุได้นี่มีโอกาสจะไปยาวเลยมั้ยฮะหรือว่าก็ยังมีโอกาสย่อตัวลงมาได้อีกก็ทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยปัจจัยอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยกดดันอยู่อันแรกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเราอะนะคะซึ่งก็ยังคงมีกรอบแข็งค่าเมื่อวานก็แข็งค่าในกรอบที่สูงสุดในกรอบ16ปีด้วยอันที่2ก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะมาจากทางด้านสหรัฐกับจีนเองเนี่ยก็ยังคงมีตัวเลขที่อาจจะต่ำกว่าความคาดหมายแล้วก็ยังอยู่ภายใต้ภาวะที่ยังคงไม่ได้มีเสถียรมากนักนะคะทั้ง2ปัจจัยเนี่ยยังคงมีผลในเชิงที่จะทำให้ตลาดหุ้นยังคงไม่ได้มีปัจจัยใหม่ในเชิงที่เป็นทางบวกที่จะผลักดันให้มันเกินกรอบที่ไปนิวไฮกว่านี้ได้ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ดูภาพของตลาดแล้วทางด้านของเกียรตินาคินประเมินยังไงบ้างคะก็ประเมินว่าจะยังคงเป็นกล่องการแกว่งไซด์เวย์อยู่นะคะเพียงแต่ว่าการที่ดัชนีเตะยังยืนเหนือ 1,500 จุดได้เนี่ยก็จะมีกรอบของการเก็งกำไรในกรอบที่ 1,500 ไปถึง 1,550 จุดซึ่งถ้าพิจารณาวันนี้เนี่ยเป็นกรอบบวกแต่ว่ายังมีแนวโน้มของ2แนวต้านหลักก็คือ1550กับ1540นะคะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์นักลงทุนสามารถจะใส่เกียร์เดินหน้าได้หรือยังคะคุณวิริยาหรือยังชะลอก่อนดีก็ในเชิงของกลยุทธ์เองเนี่ยก็ความแนะนำของทางด้านทีมกลยุทธ์เราก็คือไม่ได้แนะนำแบบไล่ซื้อนะคะแต่ถ้ามีกรอบของการพักตัวที่ระดับใกล้ๆ 1,530 กับ 1,520 จุดโดยประมาณนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะของการค่อยๆทยอยตั้งรับถ้าคาดหมายนะคะว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะค่ะวันนี้มี BTS Growth เข้ามาเทรดด้วยคุณวิริยามีคำแนะนำยังไงบ้างครับคือตัวนี้คืออาจจะไม่ได้คำแนะนำลักษณะของตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น BTS กับ BTS Growth นะคะเนื่องจากว่าทางด้านของบริษัทในกลุ่มเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็คือทางด้านพัทลาค่ะก็ลองไปตามดูทางด้านของบทวิเคราะห์จาก SA Consensus ก็ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นภาพของตลาดหุ้นที่กรอบไซด์เวย์แบบนี้มีหุ้นแนะนำไหมคะจาก KKค่ะก็วันนี้ที่ทางด้านเกียรตินาคินมีแนะนำเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหุ้นของกลุ่มยานยนต์นะคะก็โดยประเมินหุ้นกลุ่มยานยนต์เนี่ยยังคงเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดอยู่ทีนี้วันนี้หุ้นที่มีแนะนำในเชิงของกลยุทธ์เขาก็มีความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการซึ่งก็จะเป็นตัวสแตนลีย์นะคะแต่ว่าผลประกอบการในช่วงของมกราถึงมีนาเนี่ยจะเป็นผลประกอบการสำหรับไตรมาส4ของปีที่แล้วก็มีความคาดหมายว่าน่าจะมีผลประกอบการที่สูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็ยังคงให้มูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ประมาณ300บาทอีกตัวนึงก็คือตัว iNet นะคะซึ่งก็มองว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะมาเป็นกำไรในปี2556จากขาดทุนปีที่แล้วอะค่ะซึ่งก็จะเป็นหุ้นที่ถูกคาดหมายในเชิงของการเทิร์นอะราวด์ขึ้นมาก็คำแนะนำในเชิงของคำแนะนำก็ยังเป็นคำแนะนำแบบซื้ออยู่นะคะ iNet กับ Stanley 2ตัวนะครับค่ะมีราคาเป้าหมายหรือว่าตัวแนวต้านไหมคะสำหรับทั้ง2ตัวนี้ก็ถ้าเป็นในตัวซัลเล่เนี่ยพื้นฐานเนี่ยประเมินไว้ที่300บาทนะคะส่วนตัว iNet เนี่ยประเมินเอาไว้อยู่ที่ประมาณสัก4.50 บาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดี